วันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อเรื่องที่อาจารย์เดินทางไปในจีนเริ่มตั้งแต่4มณฑลนะคะตั้งแต่ยูนนานเจ้อเจียงหูเป่ยแล้วก็กวางสีจ้วงครับค่ะก็ไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็ทำหลายแบบภารกิจค่ะดังที่เรียนไปในเทศที่แล้วนี่นะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการของแบบเยาวชนก็หมายความว่าการเตรียมพร้อมของเยาวชนในการที่จะก้าวไปสู่โลกในยุคปัจจุบันแล้วก็ยุคแบบต่อไปครั้งที่แล้วอาจารย์เล่าถึงเรื่องของการฝึกการเป็นพิธีกรของเยาวชนจีนซึ่งยังค้างไว้อยู่เลยอะค่ะคือก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสังคมจีนเนี่ยก็เริ่มเป็นสังคมที่ต้องการเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดขั้นสูงการถ่ายทอดขั้นสูงเนี่ยก็นอกจากจะติดมากับตัวแล้วเป็นพรสวรรค์แล้วเนี่ยก็ยังต้องเป็นพรแสวงหมายความว่าต้องมาฝึกกันดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยตามเมืองต่างๆของประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มมีโรงเรียนไม่อยากจะบอกว่าเป็นโรงเรียนกวดวิชานะแต่อยากจะบอกว่าเป็นโรงเรียนพิเศษที่สอนในตอนเย็นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็สอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อจะเตรียมเยาวชนทางด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นเป็นการฝึกการพูดนะเป็นฝึกการแบบถ่ายทอดการเล่าเรื่องต่างๆเพราะว่าในสังคมจีนตอนนี้เริ่มตระหนักว่าเขามีคนที่รู้เยอะแต่คนที่รู้เยอะเนี่ยไม่สามารถที่จะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นได้บางคนเนี่ยศึกษามากเป็นอภิพยามหาจอมด็อกเตอร์แต่ก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจเนี่ยไปสู่ท่านอื่นๆได้อันนี้ก็หมายความว่าเป็นเรื่องของการเสียของแบบเสียเปล่าค่ะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นว่าในเยาวชนจีนเนี่ยก็มีการฝึกฝนมีโรงเรียนสอนแล้วก็มีการออกท่าทางตั้งแต่มือตั้งแต่ตาซึ่งผมก็ตระเวนไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วก็เรียนรับใช้แปลว่าพวกเขาก็ไม่ได้ฝึกแต่ในประเทศนะค่ะเดี๋ยวนี้ก็ตระเวนออกมาแข่งขันกับเยาวชนในประเทศอื่นๆค่ะอย่างเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย12 13 14เนี่ยดร.สลาก็เป็นกรรมการคนหนึ่งผมก็นั่งเป็นประธานเนี่ยเราก็เห็นว่าเยาวชนจีนเนี่ยเขาก็มาแข่งขันกับเยาวชนไทยที่สวนนงนุชแบบพัทยา就由我为大家简单的梳理一下垃圾分类吧。就是米粉，在广西做米粉可以天天吃、顿顿吃，男女老少人人都爱吃。นอกจากนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจีนเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มมีแบบโซเชียลมีเดียค่ะดังนั้นเนี่ยคนเราก็ทำงานน้อยลงที่ทำงานน้อยลงเพราะว่ามันมีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้ง AI เข้ามาช่วยมนุษย์ลดภาระงานลงไปเยอะเลยพอลดภาระงานลงไปเนี่ยมนุษย์ก็มีเวลาบันเทิงเยอะดังนั้นเนี่ยเขาก็ฝึกเรื่องการบันเทิงการเต้นการเล่าเรื่องการร้องรำทำเพลงอะไรพวกนี้ทุกเมืองในประเทศจีนแต่เห็นว่าพอตอนเย็นๆเนี่ยเขาก็จะจับเป็นกลุ่มตามลานสาธารณะลานทุกแห่งที่มีจะเห็นว่าตอนเย็นนะคนจีนจะออกมาออกกำลังกายนะอันนี้เป็นการออกกำลังกายนานมาแล้วแต่ลักษณะการเต้นใหม่ๆเนี่ยเป็นการเต้นแบบสมัยใหม่เป็นการเต้นที่ร้อนแรงกว่าเมื่อก่อนได้ทั้งออกกำลังกายได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งความแบบสามัคคีเพราะการเต้นเนี่ยเป็นการนำความสามัคคีมาสู่ยิ่งการเต้นเป็นกลุ่มเนี่ยใครสักคนหนึ่งแหวกแนวออกไปก็ไม่สามารถที่จะเต้นรำเป็นกลุ่มที่สวยงามได้หลังจากที่เราได้ดูการแสดงแล้วก็การประกวดการแสดงเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้สัมภาษณ์ครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ผมสัมภาษณ์ผมภาษาจีนไม่ได้นะค่ะผมก็สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยแล้วก็มีล่ามแปลจากไทยเป็นจีนเวลานักเรียนเขาให้สัมภาษณ์ก็แปลจากจีนเป็นไทยผมก็สัมภาษณ์หลายกลุ่มค่ะที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยผมอยากจะรู้แบ็กกราวด์ของเขาว่าเขามาจากครอบครัวแบบไหนค่ะแล้วก็อยากจะรู้ทัศนคติของเขาที่มีต่อประเทศไทยที่มีต่อโลกปัจจุบันที่มีต่อการดำรงชีวิตในประเทศ
จีนแบบทุกวันนี้อะไรทำนองเนี้ยผมก็โยนคำถามไปค่อนข้างจะซอกแซกมากมายแบบหลายอย่างแล้วก็ได้ข้อมูลมาดีมากแบบพอสมควรจากการที่สัมภาษณ์เยาวชนคนจีนเมื่อเดือนสิงหาคมแบบที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยนะผมก็เห็นว่าเขาก็ยอมรับกันทุกคนนะว่าที่เขาเก่งกันขึ้นมาทุกวันนี้จนได้รับรางวัลรับเหรียญต่างๆนานาเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากจริงๆใช่ค่ะแล้วครูบาอาจารย์ของพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจบมาจากขวางสีที่นั่นก็จะมีโรงเรียนมีทั้งวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับศิลปะแบบการแสดงดังนั้นเนี่ยเวลาผมเดินทางไปเยือนเมืองจีนครั้งเนี้ยเมื่อครั้งปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนเนี่ยผมก็ไปดูวิทยาลัยนาฏศิลป์ถ้าเป็นบ้านเรานะก็เหมือนกับเป็นวิทยาลัยแบบนาฏศิลป์แต่ในวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีโรงเรียนซ้อนอยู่แต่เป็นทำไมต้องเป็นโรงเรียนนะเพราะถ้าเป็นแบบวิทยาลัยเนี่ยก็จำกัดในเรื่องของอายุจะต้องเป็นปวช.ปวส.นั่นหมายความต้องอายุ 17-18 แล้วต้องเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบดังนั้นเนี่ยหมายความว่าโรงเรียนนี้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุน้อยๆเลยอ่ะถ้าหมายความว่าเป็นทั่วไปนะในรัสเซียก็เป็นอย่างนี้เช่นคุณจะเรียนบัลเล่ต์อย่างเงี้ยก็มีการเปิดสอนตั้งแต่อายุน้อยๆคือก็เป็นแบบโรงเรียนน่ะแต่สอนแบบ2อย่างอย่างนึงก็สอนหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรแบบเดียวกับโรงเรียนอื่นๆแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เรียนควบคู่กันไปด้วยก็เรียนการประกอบวิชาชีพในทางด้านการแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบมายากลที่จะต้องทำต่อไปในอนาคตนะดังนั้นเขาก็จะมีการฝึกเพราะว่าการฝึกลักษณะอย่างนี้ต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบขึ้นไปนั่นผมก็ได้ไปเยือนโรงเรียนพวกนี้วิทยาลัยพวกนี้นะแล้วก็อย่างนึงที่ประทับใจก็คือว่าพวกเขาจะตั้งใจแบบแสดงกันแล้วก็แต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือบรรยากาศห้องเรียนห้องหับต่างๆบรรยากาศมหาลัยเนี่ยสู้บ้านเราไม่ได้นะในด้านของสถานที่เนี่ยแต่ความตั้งใจเนี่ยก็เห็นว่าเขามีนะแต่ความอ่อนช้อยเนี่ยถ้าเป็นด้านการเต้นงานแสดงเนี่ยผมว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับของไทยเนี่ยของไทยของเราเนี่ยจะมีความอ่อนช้อยมากกว่าผมอาจจะชาตินิยมหน่อยๆทั้งหมดเนี่ยนะจากนั้นจะเห็นว่าเขาก็มีเรียนบ้านเราก็เหมือนกับเรียนกับรอดอแต่ของเขาเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายเลยก็ต้องมาฝึกวิชาทหารฝึกท่าระเบียบต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยหมายถึงโรงเรียนที่สอนการแสดงนี่ทั้งโรงเรียนมาเป็นรอดอด้วยทั้งโรงเรียนทั้งวิทยาลัยทั้งมหาลัยในช่วงที่เราเดินทางไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนแบบกันยายนประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์โดยทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือประเทศที่เคยถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยจีนตอนนี้ยังปกครองด้วยคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ยังปกครองด้วยคอมมิวนิสต์เขาจะเปิดเทอมวันที่1เดือนกันยายนซึ่งในภาษารัสเซียเรียกว่าเดสนานี่แปลว่าวันแห่งความรู้ทำนองนี้นะดังนั้นช่วงนี้เวลาเราเดินทางด้วยรถไฟไปถึงสถานีไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีโรงเรียนมีวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยมาตั้ง
ซุ้มกันเต็มไปหมดเลยเพราะเขาต้อนรับนักศึกษาใหม่นักต้อนรับนิสิตใหม่ซึ่งพวกนี้เวลาเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเช่นตัวเองอยู่ดินแดนแสนไกลห่างไป 2,000 กิโลแล้วมาเข้ามหาลัยอู่ฮั่นได้เนี่ยที่ผมไปเนี่ยบังเอิญเจอที่อู่ฮั่นพอดีเลยเขาก็นั่งรถมารถไฟนะครับมาลงสถานีอู่ฮั่นที่อู่ฮั่นก็จะมีซุ้มเยอะแยะมากมายหลายซุ้มทั้งในสถานีรถไฟแล้วก็นอกสถานีรถไฟก็หมายความว่าหิ้วกระเป๋าบ้านเราถ้าสมัยก่อนก็หิ้วชะลอมเข้ากรุงเทพหิ้วกล่องเสื้อผ้าเข้ากรุงเทพประมาณอย่างเงี้ยดูแล้วก็น่าอบอุ่นนะคะอาจารย์ก็จะมาต้อนรับมาแนะนำพาเดินทางจากสถานีรถไฟไปยังหอพักแบบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองเนี้ยจีนเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษามากแต่เขาอยากจะบอกนะว่าการศึกษาของเขาเนี่ยสถาบันอุดมศึกษานี่ก็ยังไม่พอเราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับเวลาบอกมาจากประเทศไทยเนี่ยพวกเขาก็จะคุยว่าเป็นไปได้ไหมถ้าฉันจะไปเรียนปริญญาโทในประเทศของคุณในประเทศจีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขายอมให้เป็นอาจารย์มหาลัยไปด้วยแล้วก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกไปด้วยแต่ทีนี้ไม่แล้วนะแล้วแต่ว่าใครต้องการขยับไปข้างบนเนี่ยก็ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกดังนั้นพวกเขาก็อยากจะลาเรียนแต่เรียนในประเทศจีนเนี่ยก็แพงนะเดี๋ยวนี้นะแพงมากปริญญาโทปริญญาเอกนี่นะครับแล้วเขาก็จึงได้หล่นไปเรียนแบบต่างประเทศต่างประเทศที่ไหนก็ได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ประเทศที่เขาสนใจกันก็คือประเทศไทยอยากจะเรียนในประเทศไทยใครจบปริญญาโทปริญญาเอกจากประเทศไทยนี่ก็โก้มากเลยกลับไปสอนหนังสือในวิทยาลัยในมหาลัยของเขาก็สามารถที่จะบอกกับผู้คนได้ว่าจบการศึกษามาจากต่างประเทศสถานะทางสังคมหรือสถานะทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตัวเองทำงานอยู่ก็จะไม่เหมือนเดิมคนจีนที่ทำธุรกิจที่เราไปคบค้าสมาคมด้วยในประเทศจีนแบบตอนนี้นะค่ะพักเดียวเขาก็บอกเขาต้องไปอังกฤษต้องไปออสเตรเลียต้องไปสหรัฐอเมริกาค่ะเขาไปดูรูปส่วนใหญ่ที่เรารู้จักที่เป็นพวกเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะส่งลูกไปเรียนในสหรัฐอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เพราะว่าอยากให้ได้ภาษาอังกฤษเป็นความใฝ่ฝันปรารถนาที่สุดเลยคืออยากได้ภาษาอังกฤษเราไปตามเมืองต่างๆในประเทศจีนเนี่ยเวลาคุยกับผู้คนเนี่ยเขาก็บอกจะเป็นไปได้ไหมถ้าพวกคุณเนี่ยมาตั้งโรงเรียนอินเตอร์หมายความว่าสอนทั้งภาษาจีนและสอนทั้งภาษาอังกฤษในเมืองของเขาเพราะเขาอยากได้กันมากทีนี้พอคนที่ไม่ได้มีฐานะอย่างเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานใหญ่ๆนี่นะครับก็คือฐานะกลางๆฐานะกลางๆเนี่ยเขาก็อยากจะส่งลูกมาเรียนในประเทศไทยประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งในอาเซียนเนี่ยเหรอแบบในอาเซียนซึ่งค่าใช้จ่ายไม่มากนักค่ะเช่นอย่างกระท่านหนึ่งที่เรารู้จักเนี่ยส่งลูกไปเรียนอังกฤษแล้วก็ไปเยี่ยมทุก2เดือน3เดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายบินเวียนมานี่ก็แพงมากแต่ถ้ามาเรียนในประเทศไทยก็ค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงดังนั้นในการเดินทางมาแข่งขันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาผู้ปกครองก็ขอร้องทางพวกเราว่าช่วยพาไปดูโรงเรียนนานาชาติหน่อยได้ไหมฉันอยากจะส่งลูกหลานของฉันเนี่ยมาเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย คือมุ่งหวังตั้งใจก็อยากจะได้ภาษาอังกฤษ
คือนานหนิงเนี่ยเป็นเมืองเอกนี่เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงค่ะจริงๆเนี่ยเป็นเขตปกครองตนเองกวางสีค่ะแต่ในเขตปกครองตนเองเนี่ยซึ่งใหญ่มากๆนะรู้สึกเกินครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยเฉพาะเขตเดียวเนี่ยนะก็มีคนส่วนใหญ่เป็นชนชาติจ้วงอาจจะเห็นว่าคนพวกนี้เขาก็ชอบร้องรำทำเพลงค่ะจ้วงในเวลาไปไหนเนี่ยผมทราบมานานแล้วมีความสามารถทางด้านนี้เวลาคนจีนที่เป็นชาวฮั่นมาจากกำมณฑลอื่นเนี่ยเวลาจะมาเที่ยวที่กวางสีเนี่ยเขาก็บอกเขาอยากจะมาดูคนจ้วงร้องรำทำเพลงในภัตตาคารต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมากำลังรับประทานอาหารไปก็ต้องมีร้องเพลงไปสมองเนี่ยทำนาไปก็ร้องเพลงไปดังนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่จะเป็นความบันเทิงเริงใจในระหว่างทำงานก็คือร้องเพลงทุกกิจกรรมของชาวจ้วงเนี่ยอยากจะบอกว่าต้องมีการร้องรำทำเพลงมาประกอบดังนั้นคนจ้วงจริงร้องรำเก่งจริงเต้นเก่งแล้วก็มีชื่อเสียงไปทุกประเทศจีนนะดังนั้นเขาจึงพยายามรักษาตรงนี้ไว้รักษามีการเปิดวิทยาลัยการแสดงนำศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆเพราะในเขตปกครองตัวเองฝั่งสีจ้วงก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่ชาวจ้วงอย่างเดียวนะก็ยังมีคนเผ่าอื่นอีกมากมายแบบหลายอย่างดังนั้นเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเขาก็เอาวัฒนธรรมเหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายอาหารการกินการร้องรำทำเพลงการดำเนินชีวิตสมองเนี้ยเอามาเป็นจุดขายเพื่อการท่องเที่ยวดึงคนจีนเข้ามาเยอะมากๆเลยได้ความรู้อย่างมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเขตปกครองตัวเองกวางสีจ้วงแล้วก็การฝึกตนเองของเยาวชนจีนก็คงต้องครั้งหน้ามาต่อกันนะเพราะเรื่องต่างๆของประเทศจีนเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะมากแล้วก็ความที่จีนตอนนี้เป็นประเทศสำคัญเบอร์ต้นๆของโลกเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะไม่สหรัฐอเมริกาเบอร์หนึ่งจีนก็เบอร์สองบางคนบอกจีนจะเบอร์หนึ่งแล้วประมาณทำนองนี้นะเราก็จึงมีความจำเป็นจะต้องรู้เรื่องของจีนเนี่ยมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคนจีนก็มาทำมาหากินในเมืองไทยเนี่ยเยอะมาลงทุนก็มากมาซื้อของซื้อผักผลไม้ต่างๆไปก็เยอะเราเองก็ไปลงทุนไปเรียนหนังสือที่จีนก็เยอะไปลงทุนเรียนหนังสือเมืองจีนมันจะมีความจำเป็นต้องรู้ว่าบางทีลูกไปพ่อแม่ก็ต้องรู้ว่าสังคมเมืองจีนวิถีชีวิตเมืองจีนเป็นยังไงประมาณทำนองนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นละที่เราทุกคนจะต้องทราบ